วัสดีค่ะเป็นข่าวบันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะนักชิมทั้งหลายนะคะเตรียมพบกับงานมหกรรมครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น3ได้แล้วนะคะในเดือนหน้าค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะอาต๋อยไต้พบบอกว่าจะจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะร้านเด็ดร้านดังที่ผ่านการการันตีจากรายการครัวคุณต๋อยทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเตรียมยกเมนูเด็ดมาเสิร์ฟความอร่อยกันในงานครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น3ที่อาต๋อยไตรภพและ3พิธีกรณวัฒน์อิสระไกรศีลอ๊อฟกิรติและก็ติอารัมบอยคัดสรรความอร่อยมาให้แฟนๆรายการโดยเฉพาะและเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในครั้งนี้ครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปได้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่กับร้านเด็ดร้านดังกว่า200ร้านจากทั่วประเทศพร้อมเตรียมจัดโซนเรสเตอรองโซลูชั่นองค์ความรู้การทำธุรกิจร้านอาหารที่จะมาเผยเคล็ดลับความสำเร็จและพิเศษกับบูธช่อง3ที่ทัพดาราดังจะสลับสับเปลี่ยนแวะเวียนไปร่วมงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้พูดตรงๆก่อนเลยนะครับร้านค้าเนี่ยเดิมทีเดียวเราทำตอนปีแรกแหละ80ร้านปีที่2เป็น180และปีนี้ปีที่3เนี่ย220นะครับ220ล้านซึ่งจาก220ล้านนี่จริงๆแล้วมีผู้สมัครและคัดมาจากทั้งสิ้นเนี่ยนะครับเกือบ500ร้านค้าแต่เราไม่สามารถทำใหญ่ได้ขนาดนั้นเราทำได้แค่ตอนนี้คือเต็มที่คือ220นั่นคือความใหญ่ที่1ครับซึ่งทุกร้านไม่ได้มีการที่ว่าไปเอาร้านนอกมาเลยครับแต่เฉพาะร้านที่ออกรายการของคุณต๋อยแล้วเท่านั้นคือผ่านแล้วเท่านั้นซึ่งรายการเราการันตีร้านค้าทั้งหมด220ร้านค้านี้ทั้งหมดเลยนะครับครับผมว่าเป็นความอร่อยแบบครัวคุณต๋อยจริงๆนั่นข้อที่1ที่ท่านจะได้ที่แตกต่างจากเทศกาลอาหารอื่นๆเรามีเรื่องราวของเรสทอรองโซลูชั่นครับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่เกิดอยากทำร้านอาหารหรือทำร้านอาหารอยู่แล้วอยากจะพบกับความสำเร็จว่าเขาทำอย่างไรกันประสบความสำเร็จที่มันเป็นอีกก้าวนึงมีโซลูชันมีสูตรอย่างไรท่านมาเราทำสูตรอันนั้นไว้ให้หมดฟรีสำคัญสรุปแล้วมางานนี้นะครับนอกจากความอร่อยแล้วได้ความรู้จริงๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกเมนูที่ผ่านรายการครัวคุณต๋อยการเตรียมตัวนี่ยังไม่สำคัญเท่ากับการเตรียมใจ คนเยอะมากคนมหาศาลแล้วบางคนอาจจะพูดว่าโอ้ยเยอะคนเยอะฉันไม่ไปไม่ไปถือว่าผิดเพราะว่าไม่มีมหกรรมอาหารที่ไหนที่จะจัดเฉพาะอาหารที่เป็นดาวแบบนี้แล้วรวมกัน2จากทั่วประเทศครับแล้วก็3ทุกๆคนเนี่ยนะครับมีฝีมือหมดไม่ใช่แค่ฉันอยากออกแฟร์นะครับไม่ใช่ฉันอยากออกแฟร์ฉันจะมาไม่ได้มาฮะนะครับแต่คนนี้จะไปผมมีข้อเตรียมตัวอยู่ข้อเดียวขอร้องเลยยังไงก็อาจารย์กรุณาอย่าใจร้อนอย่าขี้งุดหงิดอย่าขี้งอนนะอย่าโวยวายเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมันแน่นไปหมดต้องใจเย็นๆและที่สำคัญคราวนี้ช่อง3บูธช่อง3โอ้โหยิ่งใหญ่มากประการตาดาราเพียบไปได้เจอณวัฒน์อาจจะเจอณเดชน์ก็ได้แล้วมาดูกันซิว่าระหว่างณเดชน์กับณวัฒน์ใครจะหล่อกว่ากันหล่อไม่หล่อแต่ความแซ่บพูดถึงเรื่องรายการอาหารเราแซ่บกว่าเขาเยอะสำหรับงานครัวคุณต๋อยเอ็กซ์โปซีซั่น3จะมีขึ้นในวันที่1ถึง4มีนาคมทั้งหมด4วันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นที่ฮ.9 อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีค่ะนักชิมทั้งหลายนะคะงานนี้ห้ามพลาดเลยจริงๆค่ะแล้วก็มาที่นักแสดงหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์นะคะมาชิมลางละครช่อง3ครั้งแรกกับซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะต้องบอกว่าออกอากาศไปไม่กี่ตอนนะกระแสตอบรับท่วมท้นเลยทีเดียวค่ะนักแสดงหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์ควงคู่ในแบบรุ่นน้องเบนซ์พารวยวัย24ปีมาอวยพรตรุษจีนพร้อมอัปเดตผลงานล่าสุดน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอน I am you สู้เพื่อฝันที่เจ้าตัวรับบทยูเด็กหนุ่มที่เกือบจะได้เป็นศิลปินที่เกาหลีแต่เหตุการณ์พลิกผันต้องกลับมาเมืองไทยและได้พบกับแก๊งน้องใหม่ซึ่งออกอากาศไปไม่กี่ตอนก็ได้รับกระแสจากแฟนๆอย่างท่วมท้นโดยเฉพาะฉากที่หลายคนรอคอยกับฉากอาบน้ำที่วันออกอากาศในโลกโซเชียลต่างแชร์ภาพและคอมเมนต์ฉากดังกล่าวอย่างมากมายซึ่งเบื้องหลังกว่าจะได้ฉากให้สาวๆฟินก็ต้องบอกว่าแอบยากพอสมควรค่ะฉากอาบน้ำอันนั้นคือ2 3 3แสนวิวอันอื่นแบบ 10,000 วิว 20,000 วิวอะไรเงี้ยสงสัยรู้เลยนะฮะเนี่ยแฟนๆเป็นคนยังไงแล้ววันนั้นคือต้องบอกว่าเราไม่รู้มาก่อนว่าจะต้องถ่ายฉากอาบน้ำเขาเรียกอะไรยังไม่ได้ฟิตหุ่นมาเลยอะไรอย่างงี้เราก็แบบวิดพื้นตรงนั้นเลยให้แบบใช่หน้าเซตเลยให้ถูกต้องครับผมให้หุ่นเราแบบเฟิร์มๆหน่อยแล้วก็เข้าไปถ่ายอะไรเงี้ยแล้วไม่คิดว่าแฟนๆจะชอบมากขนาดนี้นะครับผมกับฉากนี้ติดตามฝีมือการแสดงของก๊อตอิทธิพัฒน์ได้ในละครน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ตอน I am you สู้เพื่อฝันออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:15 นทางช่อง3และช่อง33ส่วนละครลิขิตรักข้ามดวงดาวในบทสกายน้องชายของนางเอกหนุ่มก๊อตก็บอกว่าเตรียมจะเข้ากองถ่ายทำเร็วๆนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะช่อง3ของเราก็จะมีละครเรื่องใหม่ลงจอค่ะกับเรื่องคุณแม่สวมรอยนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งของบัวนลินทิพย์แล้วก็ป๊อปถากูลค่ะการจดทะเบียนสมรสกับคุณ
มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจที่จะให้คนอื่นรู้หรอกผมก็จะบอกคุณเหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่อับอายที่สุดในชีวิตของผมกลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งสำหรับสองพระนางบัวนรินทิพย์และป๊อปถากูในละครดราม่าครบรถคุณแม่สวมรอยของค่ายรักละครที่เรื่องนี้สาวบัวต้องสวมบทบาท2คาแรคเตอร์กับฟ้าแฝดสียาและสีนาคนหนึ่งจิตใจดีอ่อนหวานมองโลกในแง่ดีขณะที่คนเป็นคนเข้มแข็งสู้ชีวิตด้านป๊อปถากูรับบทอธิราชหนุ่มหล่อเพียบพร้อมจริงจังกับชีวิตที่ไม่เชื่อมั่นในความรักกับเรื่องราวของสตันสาวสวยที่สวมรอยเป็นพี่สาวฝาแฝดของตนเองซึ่งถูกทำร้ายจนกลายเป็นคนพิการเพื่อตามหาตัวผู้ร้ายตัวจริงที่ทำร้ายพี่สาวของเธอละครคุณแม่สวมรอยจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 19:05 น.และวันศุกร์เวลา 18:45 น.เริ่มวันนี้ตอนแรกทางช่อง3และช่อง33ค่ะนึกว่าใครชื่นชอบละครแนวดราม่าสืบสวนสอบสวนนิดๆนะคะคุณแม่สวมรอยนี่รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้คือเป็นข่าวบันเทิงที่นำมาฝากวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ซันดี้นะคะวันนี้มีข่าวดีสำหรับคอละครช่อง3นะคะแล้วก็แฟนคลับดาราของช่อง3ด้วยเมื่อช่อง3ของเรานะคะไปจับมือกับยักษ์ใหญ่ของวงการ IT เจ้าของบริการ WeChat ของจีนนะคะส่งออกละครไทยขยายฐานผู้ชมไปยังประเทศจีนค่ะกลุ่มบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง3ของไทยนำโดยคุณประชุมมาลีนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท BEC World ได้บรรลุข้อตกลงวางกรอบความร่วมมือส่งออกคอนเทนต์ไปจีนกับบริษัท Tencent Video ในเครือบริษัท Tencent นะคะเจ้าของบริการ WeChat โดยนายรณพงศ์คำนวณทิพย์หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานพาณิชย์บริษัท BEC World จำกัดมหาชนได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่านับเป็นข้อตกลงทางธุรกิจร่วมกันของ2ยักษ์ใหญ่ของทั้ง2ประเทศเปิดโอกาสให้ละครไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงในจีนจากปัจจุบันที่ชาวจีนนิยมละครและชื่นชอบดารานักแสดงจากช่อง3มานานแล้วทั้งยังเป็นการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ของละครช่อง3ให้ถูกต้องในประเทศจีนลดการชมละครที่ดาวน์โหลดโดยละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งทำให้คุณภาพของทั้งภาพและเสียงไม่ได้มาตรฐานขณะที่นางหวางจวนนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Tencent Video เปิดเผยว่าทาง Tencent นั้นมีเครือข่ายแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนมีผู้ใช้ระบบออนไลน์กว่า565ล้านคนมีผู้รับชมที่มีการชำระเงิน43ล้านคนมีผู้ชมที่แอคทีฟทางด้านการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นประจำถึง147ล้านคนต่อวันและถ้าหากจะนับเป็นเดือนนะคะจะสูงถึง571ล้านคนต่อเดือนเลยทีเดียวที่สำคัญค่ะคนจีนที่รับชมบนแพลตฟอร์มนั้นสูงกว่า456นาทีต่อเดือนความร่วมมือในครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นการช่วยเผยแพร่ละครไทยและนักแสดงของไทยที่ได้รับความนิยมในจีนอยู่แล้วให้เติบโตมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะโดยบริษัท Tencent Video นับว่าเป็นบริษัทในเครือของ Tencent Holding จำกัดมหาชนซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ในธุรกิจอินเทอร์เน็ตระบบชำระเงินผู้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันแชทชื่อดังในจีน WeChat นะคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยมูลค่าธุรกิจกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า15ล้านล้านบาทนับว่าเป็นครั้งแรกที่ละครของช่อง3ได้ขายลิขสิทธิ์ไปยังประเทศจีนในรูปแบบที่ออกอากาศวันเดียวกันทั้ง2ประเทศเลยนะคะโดยครั้งนี้นะมีบริษัท Insight Entertainment Television เป็นตัวกลางในการเจรจาโดยละครของช่อง3จะออกอากาศใน Tencent Video ซึ่งเป็นบริการ Over the Top บริการทีวีผ่านทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของจีนนอกจากนี้ค่ะการขายลิขสิทธิ์รูปแบบที่ออกอากาศพร้อมกันยังเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทางช่อง3ยังไม่เคยมีความตกลงกับรายใดมาก่อนที่ผ่านมาข้อตกลงกับลาและ YouTube ก็เป็นรูปแบบของการรีรันละครหลังจากออกอากาศสดไปแล้ว48ชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเป็นรูปแบบที่ต่อยอดสร้างรายได้ใหม่ที่ชัดเจนให้กับช่อง3และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการบันเทิงอีกด้วยค่ะการร่วมมือกับทาง Tencent Video ในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของทางช่อง3ในสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็รวมถึงละครนะครับแล้วคอนเทนต์ประเภทอื่นๆที่จะนำไปเผยแพร่ผ่านทาง Tencent Video ในประเทศจีนต่อไปครับคาดว่าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการบริหารจัดการคอนเทนต์อย่างถูกต้องถูกลิขสิทธิ์แล้วก็มีการทำโปรโมชั่นอย่างเต็มที่นะครับซึ่งทาง Tencent เนี่ยก็บอกว่าถ้าเอาคอนเทนต์ของเราไปเนี่ยก็จะให้ความร่วมมือกับทางช่อง3ด้วยนะครับในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกครับตลาดจีนนี่ตลาดใหญ่อยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ WeChat ก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไร
แพลตฟอร์มที่มีความนิยมในจีนมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะขณะเดียวกันครับพูดถึงจีนแล้วเนี่ยน้องยาย่าของเรานะครับมีผลงานไปไกลถึงจีนเช่นเดียวกันครับเพราะว่าล่าสุดไปถ่ายแบบขึ้นปกครบรอบ9ปีนะครับนิตยสารชื่อดังของจีนอย่าง Harper Bazaar Jewelry ถึง2ปกด้วยกันเลยนะครับในฐานะแรงบันดาลใจแห่งแบรนด์เครื่องเพชรชื่อดัง Beauty James นั่นเองนะครับโดยน้องยาย่าก็มีการโพสต์ภาพส่วนหนึ่งผ่าน Instagram ส่วนตัวด้วยนะฮะคุณผู้ชมติดตามข่าวสารในช่วงเวลาถัดไปของช่อง13 Family ได้ที่รายการเที่ยงเปิดประเด็น 13:00 น.ตรงนะคะและปิดท้ายกันที่เรื่องราวดีๆพร้อมเสียงหัวเราะในเก็บตกนะครับส่วนเรา2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอให้เฮงๆกันทุกบ้านนะคะกับเก็บตกของเราก็เริ่มกันด้วยงานเที่ยวทุ่งปอเทืองค่ะโอ้ยเที่ยวแล้วนะคะรับรองเฮงมีรางวัลติดมือกลับบ้านไปด้วยละตะเอง มาเที่ยวทุ่งปอเทืองเหลืองละออกกันแล้วแล้วก็บอกรักให้ก้องโคกที่โคกมั่งหงอยใช่ยะพุ่มจ้าจัดถึง19กุมภาพันธ์เด้อค่ะวันเปิดงานเพิ่นมีรางวัลจังสี่นี่คือรางวัลพอเทืองนี่คือรางวัลพอเทืองโอ้ยตายแล้วนายกอบต.บ่กลัวความสูงปีนขึ้นไปปล่อยฉลากนำโชคแย่งกันฟูนตลบเด้อค่ะแล้วแล้วอีนั่งหน่อยผู้นี่ก็ได้จักรยานแต่เพียงผู้เดียวโอ้ยแต่ป้าเพิ่นนี่แย่งกับเขาจนเลือดออกได้น้ำปลาขวดเดียวเด้อค่ะยังม่วนได้อีกเด้อจ้าดีใจหลายค่ะดีใจหลายโอ้ยสงสารคุณป้าหลายหลายตัวโอ้ยน้ำปลาขวดเดียวจะไปทำอีหยังต่อโอ้ยนอกจากกินแล้วโอ้ยเป็นลาดแถมเมนบอโอ้ยน่าจะแถมไข่ให้ป้าไปครอบครองบ้างเด้อไข่เป็ดไข่ไก่นั่นแหละค่ะอ้าววกกลับมาที่กรุงเทพเจ้าค่ะไปชมนะคะมุมน่ารักน่าเอ็นดูของนายกลุงตู่ที่จะบอกว่าอารมณ์ดีสุดๆถ้าไม่เจอใครเนาะถ้าได้เจอเชิญชมดีกว่าค่ะไปเจอใครโอก่อนประชุมครม.ที่ต้องมีนั่นมีนี่เข้าพบนายกลุงตู่ทุกรอบละจ้าอย่างรอบนี้ก็ครบ10ปีพรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางกระทรวงก็พาน้องหนูมา PR พบลุงตู่ผู้ใจดีและอารมณ์ดีเสมอเมื่อเจอเด็กๆอุดตาตายน่ารักจังลุงตู่เกี่ยวก้อยสัญญากับหนูน้อยด้วยจ้าส่วนแว่นนี้ค่ะใส่แล้วเหมือนเมาเหล้าโอ้ยลุงตู่ของเราก็ลองทันทีเลยค่ะท่านนายกขาเมื่อสักครู่น่ะแกล้งหรือว่าจริงคะโอ้ยแม่มุมน่ารักแบบนี้เนี่ยท่านนายกลุงตู่เลยนะคะอยากขอยืมแว่นมาบ้างเผื่อเก็บตรงจะไปเดินปึ้งปังกับเขาบ้างเอาส่งท้ายแน่นอนค่ะต้องเป็นข่าวของจุ่มเองนะคะงานนี้นักข่าวคนอื่นเขามารอเจาะใหม่ประเด็นการเป็นงานนะจ๊ะโอ้ยแต่จุ่มเหรอโอ้ยไม่อยากจะพูดค่ะสาระน่ะไม่ต้องจ้องแต่แยงไหมเจ้าค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันดีกว่านะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์พลเอกสุรศักดิ์มาตรวจงานโมเดลแม่แจ่มที่เชียงใหม่เจ้าโอ้ยพอมาถึงชาวบ้านบอกมารอตั้งแต่เช้าแล้วท่านก็ออกตัวว่าไม่นานแล้วผมมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเพื่อให้บรรยากาศแช่มชื่นจุ๋มก็เลยชงมุกผ้าใหม่ให้ท่านเล่นแต่ท่านจะเล่นหรือไม่โอ้โหเชิญฟังเจ้าคุณยายบอกสิผ้าที่แพงที่สุดเขาว่าอะไรอะไรเยอะนะจ๊ะมันมีลายไม้อันนี้มันไม่มีไม้ไม่มีไม้ลายไม่รับสักผืนเลยค่ะท่านขาขายแล้วเขาขายที่ไหนนี่ไงท่านขาเดี๋ยวขอที่เลยนะดีก่อนนี่ตกลงท่านจะเหมาหรือเปล่าล่ะคะผ้าไหมที่คุณป้าคุณยายใส่นะท่านน่ะน่ารักเสมอนะคะแม้อยากจะชื่นชมให้ท่านนะคะคือชงให้ท่านอารมณ์ดีลงจากห้อมาก็อย่างนี้นะคะมีรอยยิ้มนะคะเอามาถึงคำถามปวดไส้ติ่งค่ะว
วันนี้ถามจากข่าวท่านนายกลุงตู่เลยไอ้ฟังดีๆนะคะถามว่าเด็กนักเรียนที่ยืนข้างๆลุงตู่มีกี่คนคะและวันนี้เป็นวันมงคลก็ต้องหม่ำโดนัทมงคลชัยนิดนิวเยียร์โดนัทจากคริสปี้ครีม5ท่านท่านละ2กล่องทานแล้วรับรองเฮงทั้งปีแน่นอนแล้วค่ะอู้สวัสดีนะคะจุ๊บลาไปแล้วนะคะซินเจียยูอีซินดีหัวชายอ่างเป่าตัวไก่สวัสดีจ้าจุ๊บจุ๊บอู้กลัวตาเย็นที่ชวนเย็นและบางเทียน幸福生活比你甜好日子的团圆ส่งคลิปนี้มีรางวัลเจ้าค่ะเก็บจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ